ใส่แล้วเราเขียนดูดิหรือว่าสายตาสายตาก็ปกติสายตาปกติค่ะไม่ต้องใส่แว่นตาไม่ต้องหลอกโอ้ยที่แท้เล่นเน็ตบ่อยนี่เองกับจ้องจอคอมพิวเตอร์กับจอ PowerPoint ใช่ไหมไม่ได้ดู PowerPoint เป็นจ้องอะไรจ้องที่อาจารย์สอนใช่ไหมเขาบอกว่าทีวีอ๋อทีวีจอใหญ่ค่ะเปิดที่กำหนดเราต้องก้มเงยก้มเงยมองจออยู่แล้วทีแรกนึกว่าสายตาสั้นสายตาปกติไปมาก็เลยได้แว่นปลอมแสงใช่ไหมแต่ก็ดีแสบไม่จะถ่ายวีดีโออะไรบอกว่าเป็นของออปติคอลแปดแสงแว่นปลอมแสงไม่ใช่แว่นสายตาก็จะได้เสร็จแล้วเสร็จบอกแล้วด้วยฮะไม่ได้เสร็จแล้วบอกแล้วด้วยจ้าอันนี้มันจะเป็นเลนส์สีน้ำเงินใช่ไหมลูกที่เขาบอกสีน้ำตาลสีเหลืองนี่ไงไม่ใช่อันนั้นมันสะท้อนอ๋อมันสะท้อนเป็นเลนส์ใสเป็นแว่นกรองแสงสำหรับคนเรียนหนังสือที่เจอแบบอะไรนะจอทีวีใหญ่ๆอ่ะเวลาสอนอ่ะโปรเจคเตอร์แล้วถ่ายรูปให้ดูแล้วก็เล่นเน็ตเล่นมือถือเล่นอยู่หน้าคอมบ่อยๆก็จะใช้เลนส์กรองแสงมันก็จะลดอาการแสบตาได้เนาะแบบนี้บอกว่าพอจะใส่ดูดูเขาบอกว่าเขาจะใส่เอาลองใส่สิเขียนนั่งเขียนเฉยไอ้เจ้าเนี่ยเราไม่ใส่